Military Update Podcast Podcast ที่จะนำข่าวสารสำคัญด้านการทหารทั่วโลกมาอัปเดตให้ฟังในทุกๆสัปดาห์โดย LT Studio สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Military Update Podcast ตอนที่15ประจำวันพุธที่23กุมภาพันธ์2022สำหรับในวันนี้เรายังคงอยู่กับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวุ่นๆในยูเครนเช่นเดิมแต่วันนี้อาจจะแปลกธีมไปสักหน่อยเพราะว่าผมจะพาทุกท่านไปดูเหล่าบรรดากองทัพเครื่องบินจารกรรมหรือสปายเพนของชาติพันธมิตรNATOและบางประเทศในยุโรปว่ามีอะไรกันบ้างครับเรียกได้ว่าเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงที่เกิดขึ้นในไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานี้อันเกี่ยวเนื่องกับการเคลื่อนกำลังของทางทหารรัสเซียเข้ามาใกล้กับยูเครนจำนวนมากขึ้นทุกๆวันและปัจจุบันรัสเซียเองก็ได้รองรับเอกราชของเขตโดเน็กซ์และลูฮันส์รวมถึงกำลังจะส่งกำลังทหารเข้าไปในเขตนี้นับว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็นสิ่งนี้สร้างความกังวลถึงการรุกรานให้กับหลายๆประเทศในชาติยุโรปแต่ความตรึงเครียดนี้ยังได้ขยายตัวไปถึงบริเวณทะเลดำและทะเลบอลติกและพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วยเหตุการณ์ความตึงเครียดนี้เหล่าบรรดาชาติในยุโรปทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกNATOรวมถึงสหรัฐต่างได้แบ่งปันข้อมูลข่าวกรองร่วมกันด้วยความเต็มใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวกรองที่เกี่ยวกับการพัฒนาการวางกำลังการเคลื่อนย้ายกำลังพลภาคพื้นดินของรัสเซียในพื้นที่ดังกล่าวข่าวกรองจำนวนมากนี้มาจากการรวบรวมข่าวกรองรายวันด้วยฝูงบินจำนวนมากที่มีชื่ออย่างไม่เป็นทางการที่คนทั่วไปอาจเรียกเครื่องบินเหล่านี้ว่าสปายเพลนหรือเครื่องบินจารกรรมแต่ในทางทหารเครื่องบินเหล่านี้มีชื่อที่ถูกเรียกว่า ISR Intelligent Surveillance and Reconnaissance หรือเครื่องมือในการรวบรวมข่าวกรองการเฝ้าตรวจและการลาดตระเวนที่จะทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามเหนือพื้นที่ยูเครนชายแดนข้างเคียงไปจนถึงดินแดนในรัสเซียและพันธมิตรของรัสเซียอย่างเบลารุสทั้งเครื่องบินแบบมีคนขับและไม่มีคนขับต่างสามารถเสริมขีดความสามารถซึ่งกันและกันในการติดตามสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องต่อสิ่งที่อยู่บนภาคพื้นดินในขณะที่ภาพถ่ายดาวเทียมนั้นทำให้เราเข้าใจถึงขนาดของกองทัพรัสเซียที่อยู่รอบๆชายแดนแต่เครื่องบินไอซานี้สามารถให้สิ่งที่เหนือกว่านั้นได้จากการที่รัสเซียได้เสริมทัพ บริเวณรอบๆชายแดนที่มีจำนวนกำลังพลระหว่าง 169,000 ถึง 190,000 คนเครื่องบินในการรวบรวมข่าวกรองเหล่านี้ต่างทำงานอย่างหนักเหมือนเดิมในทุกๆวันแน่นอนว่าเครื่องมือของกองทัพอากาศอย่างเครื่องบิน ISR ถือเป็นส่วนสำคัญต่อการได้มาซึ่งข้อมูลและการประเมินผลที่อัปเดตที่สุดอย่างเช่นข้อมูลที่บ่งบอกถึงการเพิ่มจำนวนทหารอีกมากกว่าแสนคนของรัสเซียรอบๆชายแดนยูเครนในวันที่30มกราคมที่ผ่านมาและจากการประเมินของชาติตะวันตกจำนวนณปัจจุบันนี้กองกำลังทหารของรัสเซียนั้นแบ่งได้เป็นกองพันทางยุทธวิธีหรือ Battalion Tactical Group มากกว่า110หน่วยซึ่งถือเป็น2ใน3ของกำลังทางบกของรัสเซียที่มีอยู่ประจำการในกองทัพณปัจจุบันถึงแม้จะมีการบินเพื่อทำภารกิจไอซาจำนวนมากแต่มีเพียงข้อมูลการบินบางส่วนเท่านั้นที่จะสามารถถูกติดตามแบบเรียลไทม์ได้โดยโปรแกรมติดตามการบินที่เปิดให้ใช้โดยประชาชนทั่วไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักรวบรวมข่าวกรองจากแหล่งข่าวเปิด Open Source Intelligence ที่อุทิศเวลาจำนวนมากในการติดตามข้อมูลเหล่านี้อย่างเช่นผู้ใช้ Twitter ที่มีชื่อว่า Amelia Smith ที่เขาได้รวบรวมข้อมูลการบินเหล่านี้มาและนำมาให้พวกเราได้รับชมในวันนี้ครับแต่ถึงแม้ว่าข้อมูลจากการติดตามการบินเหล่านี้อาจไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดและอาจง่ายต่อการถูกปลอมแปลงแต่ข้อมูลล่าสุดนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงบรรดาชาติสมาชิกNATOและประเทศอื่นต่างติดตามการเคลื่อนกำลังของรัสเซียอย่างใกล้ชิดโดยเป้าหมายของการสร้างภาพรวมสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อหวังจะได้เปรียบต่อการแจ้งเตือนล่วงหน้าในสิ่งที่รัสเซียกำลังวางหมากจะเดินในก้าวต่อไปไม่ว่าจะเป็นการถอนกำลังบางส่วนเหมือนกับเคสของปีที่แล้วหรืออาจเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากกว่านั้นรายละเอียดการบินที่แสดงต่อไปนี้ไม่ได้บ่งบอกถึงจำนวนหรือเครื่องบินที่ทำภารกิจไอซาทั้งหมดในเขตยุโรปตะวันออกในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่มันแสดงถึงเครื่องบินทั้งแบบมีคนขับและไม่มีคนขับที่สำคัญที่รับบทบาทในการรวบรวมข่าวกรองเหนือชายแดนยูเครนเครื่องบินเหล่านี้ทำการบินในเขตแดนของประเทศพันธมิตรหรือดินแดนของยูเครน
และบางส่วนในเขตน่านน้ำสากลของทะเลบอลติกทะเลดำโดยประกอบไปด้วยเครื่องบินสำคัญดังนี้ E-84 Joystars เครื่องบินลำนี้เป็นของกองทัพอากาศสหรัฐที่ใช้ในการจัดการสนามรบและควบคุมบังคับบัญชามีเซ็นเซอร์แบบ Synthetic Aperture Radar หรือ SAR ที่จะให้ภาพแผนที่ภาคพื้นระยะไกลจากเรดาร์และติดตามเป้าหมายที่มีการเคลื่อนที่ได้เหมาะกับการติดตามความเคลื่อนไหวและการวางกำลังของกองทัพยานเกราะรถถังปืนใหญ่ขีปนาวุธไปจนถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศที่กำลังหลั่งไหลเข้ามาในชายแดนยูเครนในห้วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเครื่องบินลำนี้จะมีลูกเรือทั้งจากกองทัพอากาศและกองทัพบกสหรัฐที่จะติดตามสถานการณ์ภาคพื้นดินต่อกองทัพรัสเซียที่ใกล้ๆกับชายแดนเข้ามาเรื่อยๆเพื่อที่จะประเมินถึงเจตนารมณ์ของรัสเซียว่าจะกระทำสิ่งใดต่อไปโดยความสามารถของเซ็นเซอร์แบบเรดาร์ทำให้มันถูกใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยไม่สนใจสภาพอากาศ RC-135V และ W Rivet Joint ใช้งานโดยทั้งกองทัพอากาศสหรัฐและกองทัพอากาศอังกฤษโดยที่ Rivet Joint เป็นเครื่องบินในการรวบรวมข่าวกองทางสัญญาณ Signal Intelligence ที่จะสามารถระบุพิกัดจำแนกประเภทของการแพร่คลื่นนั้นๆว่ามาจากอุปกรณ์เรดาร์หรืออุปกรณ์การติดต่อสื่อสารชนิดใดอีกทั้งยังสามารถดักฟังการสื่อสารของฝ่ายตรงข้ามได้เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความสำคัญและวิกฤตและโดยผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานอยู่บนเครื่องบินลำนี้จึงมีความสามารถในการรับรู้ถึงรูปแบบการจัดทัพประเภทของเรดาร์ข้าศึกเครือข่ายการติดต่อสื่อสารขีดความสามารถของสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของข้าศึกไปจนถึงกิจกรรมต่างๆของฝ่ายตรงข้ามจากการแพร่คลื่นที่เกิดขึ้นและเหมือนกับเครื่องบิน E-84 ที่กล่าวมาในเครื่องบิน Rivet Joint เจ้าหน้าที่บนเครื่องบินจะสามารถแปลความและผลิตข่าวกรองที่มีความวิกฤตได้ทันต่อเวลาและส่งออกไปยังผู้ใช้งานได้โดยทันที RC-135U Combat Scent อีกหนึ่งเครื่องบินลาดตระเวนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเครื่องบิน Rivet Joint แต่ในเครื่องบิน Combat Scent จะใช้ในการตรวจสอบที่ตั้งของเรดาร์เป็นหลักและจะใช้ขีดความสามารถของการประเมินระบบป้องกันภัยทางอากาศของฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะถือเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข่าวกรองที่สำคัญต่อการพิสูจน์ทราบที่ตั้งและสมรรถนะของอาวุธต่อสู้อากาศยานของข้าศึกเครื่องบิน U-2 เครื่องบินที่มีชื่อเล่นว่า Dragon Lady ครั้งหนึ่งมันเคยจะถูกแทนที่ด้วย UAV RQ-4 Global Hawk แต่ด้วยขีดความสามารถในการรวบรวมข่าวกรองที่เฉพาะทางและความอ่อนตัวในการใช้งานทำให้มันยากที่จะถูกแทนที่ถึงแม้มันจะมีเพดานบินที่สูงมากถึง 70,000 ฟุตแต่มันก็ยังเสี่ยงต่อการถูกยิงจากระบบป้องกันภัยทางอากาศสมัยใหม่มันจึงถูกใช้งานบริเวณขอบแนวน่านฟ้าสากลลอยลำอยู่นานเป็นชั่วโมงเพื่อเข้าใกล้กับเขตแดนประเทศหรือพื้นที่สนใจนั้นๆเครื่องบิน U-2 นี้ยังสามารถติดตั้งระบบตรวจจับได้หลากหลายทั้งระบบถ่ายภาพด้วยเรดาร์ Advanced Synthetic Aperture Radar System 2ระบบลาดตระเวนทางอิเล็กทรอนิกส์ Cine Glassและระบบถ่ายภาพออปติคอลอย่าง Optical Bar และ Senior Years Electro-Optical Reconnaissance System 2ที่จะถ่ายภาพ Hyper Spectral จากระยะไกลโดยข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์เหล่านี้จะถูกส่งลงมายังภาคพื้นเพื่อนำไปใช้งานได้ในแทบจะทันทีโดยการส่งผ่านระบบดาวเทียมหรือ Line of Sight Downlink RQ-4 Global Hawkถึงแม้เครื่องบินไร้คนขับแบบเพดานบินสูงและบินได้นานอย่าง Global Hawk อาจจะมีจำนวนไม่มากในกองทัพอากาศสหรัฐแต่มันก็ถือเป็นเครื่องบินไร้คนขับที่มีความก้าวหน้าและทันสมัยมากที่สุดที่ไม่ถูกเก็บเป็นความลับและถูกใช้งานโดยกองทัพอากาศในปีงบประมาณ2021นี้กองทัพอากาศสหรัฐได้ปลดประจำการเครื่องบิน RQ-4 ในบล็อก20และบล็อก30ลงและเหลือใช้งานเพียงเครื่องบินในบล็อก40เท่านั้น UAV RQ-4 นี้ติดตั้งชุดอุปกรณ์ในการลาดตระเวนและการเฝ้าตรวจทั้งระบบถ่ายภาพออปติคอลเรดาร์และการรวบรวมข่าวกรองทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำภารกิจได้จากเพดานบินที่สูงโดยมันจะบินอยู่ที่ราวๆ 60,000 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเลมันจะบินอยู่ห่างเขตแดนของรัสเซียและใช้ระยะเฉียงเฝ้ามองดูพื้นที่ปฏิบัติการจากแนวเขตแดนของพันธมิตรใน Global Hawk Block 40นี้จะมีเรดาร์ ANZPY2ที่มีเทคโนโลยี ESA และให้ภาพ SAR รายละเอียดสูงเช่นเดียวกับความสามารถในการติดตามเป้าหมายเคลื่อนที่ GMTI เหมือนกับเครื่องบิน E-8 JSTAR
RQ-4 นี้ถือว่าเป็นเครื่องบินที่ทำหน้าที่รวบรวมข่าวกรองและติดตามสถานการณ์ได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานหลายสิบชั่วโมงโดยมันทำการบินเหนือน่านฟ้ายูเครนโดยตรง MQ-9 Reaper โดรนอีกแบบหนึ่งที่ดูเหมือนจะถูกนำมาใช้งานเหนือน่านน้ำทะเลดำ Black Sea นั่นคือ MQ-9 Reaper ของกองทัพอากาศสหรัฐที่มาจากฐานทัพอากาศซิโกเนราในอิตาลีไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่า UAV แบบนี้ถูกใช้งานบ่อยแค่ไหนรอบๆพื้นที่ทะเลดำเพราะการพบเห็นในโปรแกรมติดตามเครื่องบินแบบสาธารณะนั้นพบเพียงไม่กี่ครั้งแต่ไม่เพียงเท่านี้ในฐานทัพอากาศของโรมาเนียก็ยังมีโดรน Reaper ของสหรัฐประจำการอยู่ด้วยเช่นกัน EP-3E Ares 2เครื่องบินของกองทัพเรือสหรัฐที่แตกยอดมาจากเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเล P-3 Orionที่อาจจะได้รับความสนใจน้อยกว่าเครื่องบินสปายเพนของกองทัพอากาศแต่ทว่าเจ้า Ares 2นี้ได้แสดงบทบาทที่สำคัญต่อการรวบรวมข่าวกองในพื้นที่ทะเลชายฝั่งได้เป็นอย่างดีเครื่องบินลำนี้มีอุปกรณ์ในการรวบรวมข่าวกองทางสัญญาณในทางยุทธวิธีแบบเรียลไทม์ประกอบไปด้วยการดักฟังการสื่อสารการค้นหาที่ตั้งพิสูจน์ทราบแหล่งแพร่คลื่นและการจำแนกระบบป้องกันภัยทางอากาศของข้าศึกเครื่องบิน EP-3เคยเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนกับเครื่องบินสกัดกั้น J-8 ของจีนเมื่อปี2001หลังจากนั้นมันก็มีเหตุการณ์ของการที่เครื่องบินขับไล่รัสเซียเข้ามาประชิดในระยะใกล้หลายครั้งในขณะที่ทำการบินลาดตระเวนเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลดำ P-8A Poseidon อีกหนึ่งเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลที่ทำภารกิจได้หลายรูปแบบที่ใช้งานในยุโรปโดยกองทัพเรือสหรัฐและกองทัพอากาศอังกฤษในขณะที่เครื่องบินลำนี้ติดตั้งอุปกรณ์ในการล่าเรือดำน้ำและเรือผิวน้ำระบบเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งบนเครื่องบินของมันอย่างกล้อง Full Motion Video Camera ที่ใช้งานได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนรวมถึงเรดาร์ที่ทรงพลังต่างถูกใช้ในภารกิจการเฝ้าตรวจตลอดแนวชายฝั่งไปจนถึงการใช้อุปกรณ์ลาดตระเวนทางอิเล็กทรอนิกส์ในการทำ ISR เพื่อพิสูจน์ทราบการแพร่คลื่นของฝ่ายตรงข้ามนอกเหนือจากระบบตรวจจับพื้นฐานที่ว่ามานี้P-8 ของกองทัพเรือสหรัฐยังมีเรดาร์เพิ่มเติมในการเฝ้าตรวจชายฝั่งที่มีสมรรถนะดีเยี่ยมและอาจมีขีดความสามารถที่คล้ายกับเครื่องบิน E-8 J-Star แต่ทว่ามันมีบางแง่มุมที่ดีกว่าโดยเฉพาะงานของการอยู่บนพื้นที่ชายฝั่งระหว่างผืนน้ำและผืนดิน R-42X เครื่องบินใบพัดเทอร์โบป๊อป2เครื่องยนต์ของกองทัพบกสหรัฐ R-42X Gradual Common Sensorsเครื่องบินลาดตระเวนที่อาจจะลำเล็กกว่าเครื่องบินแบบอื่นๆแต่กลับมีความโดดเด่นในการนำมาใช้งานในสมรภูมิยุโรปในยุคหลังๆเครื่องบินลำนี้มีพื้นฐานมาจากเครื่องบินธุรการขนาดเบา Beechcraft King Air มันจะถูกติดตั้งด้วยอุปกรณ์รวบรวมข่าวกรองทางสัญญาณปัจจุบันพบว่า RC-12X ทำการรวบรวมข่าวกรองเหนือพื้นที่น่านฟ้าลิทัวเนียจำนวนอย่างต่ำวันละ3เครื่อง Artemisเครื่องบินที่มีพื้นฐานมาจาก Bombardier Challenger 600-650มันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาของกองทัพบกสหรัฐที่ช่วยในการพัฒนาระบบตรวจจับสำหรับอนาคตที่ชื่อ High Accuracy Detection and Exploitation System หรือ HADES ในการเป็นเครื่องมือ ISR ทางอากาศยุคต่อไปถึงแม้มันจะอยู่ในขั้นตอนของการทดลองแต่ Artemis ก็ได้ถูกนำไปประจำการทั้งในยุโรปและญี่ปุ่นและในห้วงเดือนที่ผ่านมานี้กองทัพบกสหรัฐได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าการปฏิบัติการทดสอบนี้ได้ผลลัพธ์เป็นอย่างดีตลอดห้วงวิกฤตการของยูเครนนี้ข้อมูลอย่างเป็นทางการเผยว่าเครื่องบิน Artemis จะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการค้นหาและพิสูจน์ทราบและติดตามเป้าหมายที่มีความวิกฤตให้กับผู้บังคับบัญชาการรบทางบกจากข้อมูลการบินแสดงให้เห็นเส้นทางการบินของ Artemis ว่ามันทำการบินตลอดแนวยุโรปตะวันออกตั้งแต่ทะเลบอลติกในทางเหนือลงมาจนถึงโรมาเนียในทางใต้และเข้าใกล้กับไครเมียในทะเลดำ RQ-4D Phoenix เป็น UAV Global Hawk รุ่นสำหรับประเทศสมาชิก NATO ที่มีความคล้ายคลึงกับ RQ-4B Block 40ของกองทัพอากาศสหรัฐและในสถานการณ์ความขัดแย้งในยูเครนนี้ RQ-4D ได้ทำหน้าที่ในการปฏิบัติการจริงครั้งแรกหลังจากที่มันเข้าสู่ขั้นตอนของความพร้อมในการปฏิบัติการเมื่อปีก่อนปัจจุบันโดรนฟินิกทั้ง5ลำในแนโต้นี้
ได้ปฏิบัติภารกิจติดต่อกันยาวนานกว่า24ชั่วโมงเหนือพื้นที่โปแลนด์ยูเครนและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก่อนจะเข้าสู่ทะเลดำบายรักตาทีบี2เครื่องมือในการรวบรวมข่าวกรองของยูเครนเองนั้นนับว่ามีจำนวนอยู่น้อยมากๆและมีจำนวนการบินที่ถูกพบเห็นด้วยโปรแกรมไฟท์แทร็กกิ้งน้อยครั้งหนึ่งในนั้นคือ UAV ของตุรกีที่มีชื่อว่าบายรักตาทีบี2มันถูกประเมินว่าเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญระหว่างเหตุการณ์ความขัดแย้งนี้ในขณะที่ทีวี2นั้นเป็นที่รู้จักในบทบาทของโดรนโจมตีที่ใช้ทำลายเป้าหมายภาคพื้นดินและเคยถูกใช้งานจริงมาแล้วในริเบียซีเรียและนาโกโนคาราบักเจ้าโดรนลำนี้ยังติดตั้งระบบกล้องอิเล็กโทรออปติคอลและอินฟราเรดสำหรับการลาดตระเวนและเช่นกันมันสามารถเปลี่ยนไปติดตั้งระบบในการรวบรวมข่าวกรองทางสัญญาณได้ทางการของยูเครนได้เปิดเผยว่า TB2 ได้ทำการลาดตระเวนครั้งแรกในเดือนเมษายนปี2021และในเหตุการณ์นี้มีการบันทึกว่า TB2 ได้ทำการบินอย่างน้อย1ครั้งใกล้ชายแดนรัสเซียทางตอนเหนือของยูเครนจากบทสรุปนี้ถึงแม้ข้อมูลที่เห็นจะไม่ใช่ภารกิจการบินรวบรวมข่าวกรองทั้งหมดที่ NATO ใช้ในการเฝ้าติดตามสถานการณ์บริเวณรอบชายแดนยูเครนแต่เราจะเห็นเส้นทางการบินที่ปรากฏว่าสมาชิกทั้ง NATO และในยุโรปต่างสนใจถึงสถานการณ์ตลอดแนวยุโรปตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจับตาดูกำลังทหารของรัสเซียภารกิจเหล่านี้ไม่ได้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่ในความเป็นจริงเหล่าบรรดาเครื่องบินสปายเพลนนี้อาจทำภารกิจมายาวนานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่แล้วและเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากในห้วงเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากข่าวกรองคือสิ่งที่มีค่ามากสำหรับทำให้รู้ถึงสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันที่สุดและไม่ไกลจากความเป็นจริงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ30กว่าปีที่ผ่านมาอย่างเช่นในสงครามอ่าวครั้งที่1ที่หลายคนอาจจะพอทราบกันว่าปฏิบัติการทางทหารของชาติพันธมิตรอเมริกาที่เปิดฉากโจมตีอิรักนั้นสามารถครองอากาศได้ในเวลาเพียงไม่กี่วันแต่เบื้องหลังของความสำเร็จนี้มีน้อยคนที่จะทราบว่าเป็นผลสำเร็จจากการทำภารกิจ ISR ของเหล่าบรรดาเครื่องบินจารกรรมที่ทำการบินอย่างหนักหน่วงและต่อเนื่องยาวนานกว่า4เดือนก่อนสงครามจะเริ่มยิ่งไปกว่านั้นในทุกวันนี้การทำภารกิจ ISR ของเหล่าเครื่องบินทั้งแบบมีคนขับและไม่มีคนขับมีความเข้มข้นมากกว่าแต่ก่อนหลายสิบเท่าตัวนี่ยังไม่รวมถึงการรวบรวมข่าวกรองจากมิติอื่นทั้งจากทางอวกาศทางบกทางทะเลแหล่งข่าวทางลับหรือแม้แต่ในโลกไซเบอร์ในวงการของข่าวกรองนี้เรียกได้ว่าเริ่มทำงานกันตั้งแต่สงครามยังไม่เกิดสำหรับ Military Update Podcast ในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ